ัลโหลพี่นิพนธ์มาเป็นพี่นิพนธ์ไม่เป็นไรเอาหลุดไปต่อยอดเลยค่ะพี่นิพนธ์วันนี้รอหยุดรอปิดที่1320ใช่ไหมคะครับมันปิดได้อยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็แนวต้าน1326นะครับก็คาดว่าจะผ่านนะครับค่ะมาเมื่อที่มีสัญญาณซื้อแล้วขึ้นก็เป็นอินทัชกับปูนใหญ่นะค่ะขึ้นไปแล้วนะครับที่มีสัญญาณซื้อเมื่อวานแล้วยังไม่ขึ้นก็จะมี K Bank SCB KTB แล้วก็บ้านปูนะฮะเพราะฉะนั้นบรรจันก็ต้องขึ้นนะครับขึ้นเพื่อให้เซตผ่าน1326นะครับผ่าน1326ไปก็ไม่มีแนวต้านแล้วนะครับไปที่1350เลยนะค่ะก็ยังดูดีอยู่นะครับชัวร์นะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่ปัจจัยในประเทศคงไม่เกี่ยวอ่ะแล้วปัจจัยต่างประเทศไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่าทางด้านเทคนิคนะฮะคือตอนนี้ถ้าดูดีก็คือในทิปดูดีค่ะนะครับจาการ์ตาฟิลิปปินส์ก็เป็นขาขึ้นไปแล้วนะฮะไปถือว่าเป็นหุ้นขาขึ้นไปแล้วนะฮะมีของเราที่ยังเรามีปัญหาอยู่นะครับค่ะนะครับก็ยังขึ้นไม่ได้แต่หุ้นที่ปัจจัยต่างประเทศของเราเราจะเห็นว่าวันนี้หุ้นคอมมอดิตี้ขึ้นนะครับค่ะก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับจะเป็นเดินเรือก็ยังถืออยู่นะครับสำหรับนักลงทุนนะครับส่วนนักเก็งกำไรใครจะแบ่งขายอะไรก็ว่าไปนะฮะตามสไตล์ไปนะครับบ้านปูถ้าจะซื้อก็ซื้อเพื่อลงทุนนะครับเพราะว่าค่าราคาถ่านหินรีเวอร์เซลนะครับไดเวอร์เจนครั้งที่2นะครับในวิกฤติชาร์ตนะครับก็จะเป็นการขึ้นของราคาถ่านหินที่ได้ดีพอสมควรนะครับก็ดูตามเนี้ยนะครับดู TTA มันก็จะมันมีลูกหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องหนืดๆหน่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าพีเชฟมันต้องขึ้นตามค่าระวางเรือค่าระวางเรือลงมาจาก 2,000 ลงมาที่ 1,000 นะครับตอนนี้ขึ้นมา 1,250 คาดว่าจะขึ้นไปที่ไฮเดิมนะฮะอีกประมาณ800จุดนะฮะเพราะนั้นพีเจก็จะขึ้นกันมาไปเรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่า TTA ก็คงจะขึ้นตามไปนะครับการปรับฐาน TTA ก็คงอยู่ประมาณสัก18บาท17บาทอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะอะไรนะตลาดก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเป็นสภาพที่ไม่มีเงินนะครับแต่หุ้นในประเทศก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับตัวเล็กๆครับส่วนทีเฟกนะครับทีเฟกขึ้นมาแล้วก็เป็นย่อรองนะครับขึ้นมาที่นะครับ891.9 นะครับแนวต้าน892นะครับก็ไม่มีนัยยะอะไรนะครับก็เป็นย่อรองอยู่นะครับขายช็อตถ้าจะรอที่หายเดิมนะครับตอนนี้ยังเป็นย่อรองอยู่นะครับส่วนทองคำก็อย่าพึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหลุด1328อยู่นะครับเพราะนั้นเราอย่าพึ่งไปลองนะฮะคือทองคำถ้าจะขึ้นนะเมื่อคืนนะจะต้องขึ้นกลับไปที่1340แล้วนะแสดงว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะทำ A B C นะฮะ C ก็คืออาจจะย่อลงไปที่1309ที่ผมพูดนะครับค่ะเหรียญ นะคะในคืนนี้อะไรเงี้ยคืนนี้นะแต่ช็อตไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าช็อตมาจากข้างบนคือมันเป็นไซด์เวย์นะฮะทั้งข้างเงินดอลลาร์มันก็ไซด์เวย์ค่ะมันไม่ได้แบบว่าชัดนะว่าดอลลาร์ขนาดนี้ทำนิวไฮอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ทองคำมีโอกาสลงใช่ไหมครับคือดอลลาร์มันขึ้นไปแล้วมันก็ไซด์เวย์อยู่เพื่อที่มันจะขึ้นต่อมันก็ไม่ได้กดว่าทองจะต้องลงแรงอะไรเงี้ยเฉยๆรอลองข้างล่างดีกว่านะครับแต่ถ้าใครขาช็อตจะเล่นสั้นๆอะไรก็เล่นได้นะครับค่ะเพราะทองไทยก็ลงด้วยนะฮะตอนนี้ย่อยตลาดก็ไม่น่าจะมีอะไรนะยืนได้ก็ขยับไปทำอะไรมันนะมันอยู่ที่เราอะผมว่ามันอยู่ที่คนไทยอะนะฮะเพราะฝรั่งก็คงไม่มีของขายหรอกนะครับเขาขายเมื่อวานแล้วเขากลับมาซื้อที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดนีเซียแล้วนะฮะที่เราก็คงติดข้อจำกัดบางประการทางด้านข้อกฎหมายนะฮะที่จะเข้ามาซื้อหุ้นในประเทศที่กำลังมีภาวะประกาศภาวะฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะฮะนะครับกดดันเยอะใช่ไหมใช่หรือว่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรเราจะมีอะไรกันไหมเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนแต่กราฟมันบอกอย่างนี้นะครับกราฟวิวมันบอกว่าปิดได้สูงกว่า1314นะครับสัปดาห์หน้าขึ้นต่อถูกไหมครับกราฟมันบอกว่าปิดสูงเปิดโลปิดไฮคือเปิดที่1282แล้วก็เดือนนี้ปิดไฮนะครับที่1323ถือว่าปิดสูงนะฮะเพราะนั้นบอกเดือนหน้าขึ้นต่อเดือนหน้าก็รวมทั้งสัปดาห์หน้าด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะมันทั้งมันแล้วก็การมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในระยะกลางนะครับก็คือแมดดีนะฮะของเซตเนี่ยคือตัดซีโร่ไลน์ตัดซิกแนลขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่สัญญาณซื้อเกิดใ
ข้างล่างนะฮะเขาเรียกเกิดข้างล่างคือเกิดในแนวโน้มลงอยู่ครับก็คงมีอิทธิพลพอสมควรนะเขาจะทำให้หุ้นขึ้นได้นะครับ 1,350 อะไรเงี้ยนะครับเพราะแสดงว่านักทุนระยะกลางต้องเข้ามาซื้อหุ้นแบบครั้งแรกแล้วอย่างเงี้ยก็ถือหุ้นถือรุ่นรุ่นไปที่ผ่านถือรุ่นไปแต่อย่าไปคาดหวังมากนะครับนะครับก็สัปดาห์หน้าถ้าคิดว่าวันจันทร์หุ้นอะไรจะขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เกิดสัญญาณซื้อแล้วยังไม่ไปคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกับบ้านปูกับอะไรพวกนี้นะครับอาจจะขึ้นนะครับคือสลับกันขึ้นทำอินเด็กซ์ขึ้นไปนะครับซื้อบ้านปูวันนี้ได้ปะล่ะบ้านปูจริงๆแล้วสัญญาณระยะกลางมันยังเป็นขายอยู่นะครับแต่ระยะยาวเลยระยะยาวไม่ถึงว่าเขาเรียกมันดีชาร์ดได้คุณมอนมันสั่งซื้อแล้วนะอ๋อเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ขึ้นไปไหนแล้วครับมันจะขึ้นไป27 28ลงวนกลับมาใหม่จำนวนเนี้ยนะครับถ้ารอซื้อ25 50ได้มั้ย25 50มันก็เป็นราคาคลาสสิกอ่ะคือมันถือว่าถ้าได้ถ้าใครจะซื้อลงทุนน่ะนะครับโอกาสที่จะวกกลับลงไป25อะไรอย่างงี้ก็มีเป็นแนวรับนะ23ยังมีโอกาสเลยแต่อาจจะ28ก่อนหรือเปล่าจำนวนเนี้ยก็ต้องตามดูไปนะกำลังเป็นหุ้นเก่งกำไรมันเลยนะเนี่ยไม่ได้ลงทุนซะแล้วก็มันทำได้สองอย่างนะครับใครจะลงทุนก็ได้ใครจะเก็งกำไรก็ได้นะครับไม่ได้มีเพราะว่าเงินมันไม่มีนะครับใช่ค่ะถ้าใครจะลงทุนก็ลงทุนไปใครจะเก็งกำไรก็เก็งกำไรไปใครลงทุนก็ดูหุ้นที่กราฟมันเริ่มบวกขึ้นแล้วนะครับแต่การลงทุนมันก็ไม่ถือว่าก็ต้องทนให้ได้นะครับมันก็จะเหวี่ยงลงไป 10% อะไรเงี้ยก็ต้องอดทนมีตัวหนึ่งที่กำลังเข้าตากรรมการตอนนี้นะฮะส่งเข้าประกวด CK ค่ะCK เลยล่ะ CK CK สเต็กก็ถามทั้ง2ตัวเนี่ยแหมติดกันมากันทั้งประเทศอ่ะพี่CK เรื่องจ่ายหุ้นปันผลเห็นงอนกันอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมจ่ายหุ้นปันผลน้อยใช่ไหมใช่มันก็ดีนะครับมันไม่ได้ไปได้รูทเยอะนะครับผมดูกราฟอยู่นะครับรอนิดหนึ่ง63ครับCK วิธีชาร์ตดูก็ดูดีนะครับก็ต้องผ่าน16.50 บาทไปก่อนนะครับแนวต้านก็ขึ้นมาถึง16.50 บาทพอดีเลยนะครับวัดใจแล้วกันวันจันทร์เบรกเอาไว้กลับไปเลยนะครับที่ไหนจันทร์ซื้อเกิดขึ้นแล้ววันนี้นะครับตรงไหนเป็นยังอยู่เป็นอนุมขึ้นนะครับฉะนั้นใน CK คือต้องขึ้นต้องขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ต้องมาถามดิกราฟมันบอกว่ามันจะต้องขึ้นแหมเผื่อตกม้าตายไม่ตกหรอกยันถ้าขนาดนี้ระยะกลางก็เป็นกำลังจะขึ้นนะครับแมดดี้ก็สั่งซื้อนะครับแมดดี้ไปตรงไหนอ่ะแมดดี้ระยะกลางสั่งซื้อนะครับตรงไหนเอ้าเริ่มต้นกันใหม่ 4K เอาต้นทุน16บาทนี่แหละไหนก็มันก็เบรกขึ้นไปมันก็เจอแนวต้านแรกก็16บาท60โอ้เล่น50ตังค์10ตังค์แล้วก็ต่อไปก็18บาท20โอเคเอาเริ่มต้นชีวิตใหม่ 4K ก็นี่มันเป็นเริ่มต้นชีวิตมาแล้วนะเนี่ยไม่ไอตอน16บาทมันเริ่มดูระยะยาวก่อนระยะยาวมันก็เริ่มหักแล้วนะแต่ถือไว้2ปีเอ้ยปีกว่านะพี่มันเริ่มหักขึ้นแล้วนะคุณมอนอ๋อตัวเลขนี่ขาขึ้นแล้วนะฮะ 4K มันเริ่มหักขึ้นมันยังไม่เป็นขาขึ้นแต่มันเริ่มหักขึ้นค่ะมันเริ่มคือจริงๆอ่ะระยะยาวมันยังอยู่ในขาขึ้นอยู่เป็นแต่ระยะกลางมันอยู่ในขาลงมันตบสักยาวมันขึ้นอยู่นะแต่กลางเนี่ยมันลงนะฮะแต่ระยะสั้นเนี่ยมันกำลังจะรีเวอร์เซลกลับอยู่ต้องเรียกแม่เอ้ย29บาทหล่นมา16บาทไม่เป็นไร18บาทนะคืนเข้าไปหน่อยแล้วกัน CK เขาบ่นเหลือเกินรวยเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวขายน้ำประปามาแจกให้อีกมีเยอะเหลือทางด่วนดีใครหากิน CK 16บาท30นะคะพี่ผมเรียนนักลงทุนนิดนึงนะครับว่าคลื่นต่อไปเนี่ยใน six state model มันอยู่ในคอมมูนิตี้นะฮะผมเรียนนิดนึงนะครับอ๋อคอมมูนิตี้จ้ามันอยู่ในคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ก็คือน้ำมันนะครับขนส่งเดินเรือมันจะเดินเรือมาก่อนแล้วฐานหินตามมาแล้วก็มาฮาร์ดคอมมอดิตี้แล้วก็จะมาน้ำมันนะตามไซเคิลเป็นไซเคิลของมันนะไม่ถึงว่าถ้าเล่นไปไม่ถึงว่าลงมามั่นใจซื้อลงมามั่นใจซื้อขายไปแล้วซื้อกลับได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหุ้นคอมมอดิตี้นี่พูดมาตั้งปีที่แล้วนะครับใช่ใช่ใช่แต่แหมกว่าจะฝ่าเนาะโอ้โหฝ่าเรื่องราวมันก็ต้องค่อยๆคุณม่อนไม่ลงไป1,000ก็ดีขนาดไหนแล้วค่ะค่ะเริ่มปิดถนนปิดเมืองปิดประเทศจนหมดมาเดี๋ยวหมดเวลา CK นี่กรอบมันเท่าไหร่ขอกรอบเอาอย่างนี้ นะครับคุณม่อนดูมันเบรก 16.5 ไปก่อนแล้วกัน 16.5 นะคะนะครับถ้ามันเล่นเนี่ยนะครับสัญญาซื้อมันเกิดแล้วเนี่ยแล้ววันจันทร์มันไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยนะครับ มันควรจะขึ้นผ่าน 16.5 ไปแรงๆเอ้าซื้อวันนี้ทันเนี่ยนะครับมีอะไรต้องไม่เสี่ยงแล้วครับวอลุ่มตลาด 25,000 ล้านเสี่ยงอยู่แล้วพี่น้องเสี่ยงไป
เสียงว่าเบรกไม่เบรกถ้าเบรกก็เฮไงเราเบรกดีกว่าปลอดภัยกว่าข่าวก็มีนี่จ่ายเป็นผลเป็นหุ้นใช่ไหมค่ะโอ้มีนี่โอ้เมื่อเช้าที่คุยอินเตอร์ลิงกับพี่โอ้โหตุบตับตุบตับวิ่งมาซะขาดใจเลยโอ้โหหุ้นขนาดนั้นมาคุยกับผมมันก็วิ่งขึ้นหมดแหละโอเคคุณคุยไปทั้งประเทศแล้วมึงนอกด้วยโอเคคนซื้อคนละพันหุ้นก็สิ้นลิงแล้วใช่แกปล่อยมาไม่ถึงล้านหุ้นเลยเออใช่เพราะคุณมาถามผมเนี่ยมีคนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมาถามผมว่าTWFP อ่ะนะฮะคืออะไรถามมาถามผ่านรายการเนชั่นนะพอตอนเช้าวิ่งกระโดด22ไป25เลยมาถามได้ยังไงใช่ไหมก็พูดมันไม่มีวอลุ่มมาถามผมมันก็วิ่งขึ้นหมดอ่ะก็คนฟังกันทั้งประเทศใช่ไหมก็บอกเทคนิคเข้ามาเทคนิคเนี่ยมันจะบอกกันได้พูดไม่มีวอลุ่มเนี่ยแล้วคุณไปซื้อพร้อมกันมันก็ขึ้นนะหันซ้ายหันขวาเนี่ยไม่รู้ขายใครนะโอเคค่ะไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมเป็นคนตอบทางเทคนิคนะครับผมไม่ได้แนะนำซื้อนะครับ CK CK ไม่กู้แล้วแต่ CK เนี่ยโอเคเดี๋ยวดูวอลุ่มเข้าไหมวอลุ่มเข้า2วันแล้วโอเคราคานี่แหละพี่น้องเอ้ยเขาซื้อกัน16บาทนี่แหละไป29บาทนะอย่างงี้มันลงมาจาก30เนี่ยนะ33เนี่ยนะขอ18ให้นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนพันแท้ของ CK หน่อยค่ะนะครับขอเจ้าของเนี่ยวันจันทร์ทำให้หน่อยขอก็ตรงๆขอไปกันขอ28เนี่ยนะไม่ได้ทำให้รวยหรอก18บาทนะขอ18บาททำให้ใจจิตใจดีขึ้นค่ะแล้วก็จะถือ CK ไปนานๆค่ะโอเคมั้ยโอเคค่ะเดี๋ยวบรรจังจะทำให้ okay. บอกแล้วบอกให้เลยขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณที่